วันนี้ Capcom ได้ประกาศมอนสเตอร์ใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาใน Monster Hunter World Iceborne ผมนี่ถึงกับอุทานว่าเย นั่นแหละครับ2ตัวที่ว่านั่นก็คือ Raging Bacchidios และ Furious Lajang ที่จะอัปเดตให้กับเวอร์ชั่นคอนโซลในเดือนมีนาคมและเวอร์ชั่น PC ในเดือนเมษายนนี้มาพูดถึง Monster Raging Bacchidios กันก่อนดีกว่าในคลิปเปิดตัวเนี่ยก็จะโชว์ท่าใหม่ของมันด้วยนะครับรัวหมัดไม่มียั้งเลยดูโหดร้ายมากๆแล้วเดิมทีเจ้าตัวบาคิดิออสตัวเดิมเนี่ยครับผมว่ามันก็สู้สนุกอยู่แล้วนะครับมีแมคานิกที่น่าสนใจเช่นระเบิดที่พื้นทำให้เราต้องวางแผนในการเคลื่อนที่ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าโจมตีแล้วหลบอย่างเดียวแต่พอเราเล่นถึงช่วงเอนเกมแล้วเนี่ยบาคิดิออสตัวธรรมดาก็ไม่ได้โหดเท่าไรแล้วนะครับก็เลยทำให้สู้กับมันสนุกน้อยลงด้วยนะครับแล้วพอมีประกาศเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่เป็นเจ้าเลจินบาคิดิออสเนี่ยก็น่าจะเพิ่มความโหดได้สะสมใจคนที่เล่นอยู่ในช่วงเอนเกมได้มากเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชุดเกราะใหม่ที่เราจะได้จากเลจินบาคิดิออสอันนี้เป็นชุดจากภาคเก่านะครับก็น่าจะมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยนะครับแต่คงไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่เพราะว่าชุดเดิมๆเนี่ยมันก็เท่มากอยู่แล้วด้วยนะครับมาต่อกันที่เจ้าลิงคลั่ง Furious Lajang คือลาจังที่อัปเกรดความโหดเหี้ยมขึ้นไปอีกนะครับมาพร้อมกับท่าโจมตีใหม่สายฟ้าเต็มจอแล้วก็ท่านี้จะโหดไปไหนเนี่ยเห็นแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่ามันจะมาทรมานเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีนะครับและชุดของ Furious Lajang เนี่ยก็เท่มากๆเลยในรูปเนี่ยเป็นชุดจากภาคเก่านะครับแต่ก็ยังเท่อยู่ดีนะครับดูทรงพลังมากๆย้ำกันอีกทีนึงนะครับอัปเดตนี้ของคอนโซลจะมาเดือนมีนาคมและของ PC จะมาเดือนเมษายนนี้ส่วนตอนนี้ผมก็จะขอตัวไปจัดเซตเตรียมสู้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ